สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพาทุกคนไปดู 7-Eleven เพิ่งเปิดสาขาใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกในไทยนะครับเราจะมาลองดูรีแอคชั่นคลิปนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสาขานี้มันเปิดที่ไหนบ้างนะครับมันเปิดที่ไหนนะครับนั่นก็คือจังหวัดพัทยานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับทุกคนที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตทั้งช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Live with Seung ผมไม่รู้ว่า Please allow me to use this video for my reaction cause the YouTube channel live with Seung โอเคเริ่มกันเลยนะครับเรามาจะลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ Today I'm in Pattaya Thailand and I'm about to show you something very cool Yes we are at the world's largest 7-Eleven เหมือนเขาทำแบบออกแนวแบบเรือบอกว่ามันอยู่พัทยามันอยู่ข้างๆทะเลเขาเลยทำไอเดียแบบนี้หรือเปล่านะครับSeven-Eleven Pattaya คือทุกคนรู้ไหมว่า7-Eleven ที่โฮจิมินห์มันก็มีเยอะมากแต่แบบของขายไม่อร่อยเท่าเหมือนที่ไทยอ่ะอิจฉากับคนไทยโอ้มันจะมีแบบสระว่ายน้ำไม่ใช่สระว่ายน้ำมันเหมือนสกรีนแล้วเขาก็โชว์สระว่ายน้ำไม่ใช่เขาเรียกว่าสระว่ายน้ำว่าที่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าอย่างไรใหญ่มากก็ดูเหมือนเป็นห้างเลยเนาะสองร้อยห้าสิบก็ประมาณ250ตารางเมตรถูกหรือเปล่านะครับเขาขายเค้กด้วยใหญ่มากดูเหมือนเป็นห้างเลยนะครับคุณผู้ชมมีครบทุกอย่างเลยมันไม่ใช่มินิมาร์ทแล้วดูน่ากินมากเนาะแล้วก็มีที่ที่ทำอาหารแบบเนี้ยด้วยโอ้เปิดแบบใหญ่มากเลยเนาะขนมกล้วยที่ผมชอบกินมากไม่เห็นนะไม่เห็นอยู่ตรงไหนแล้ววะโอ้นี่เห็นแล้วทุกคนรู้หน่อยว่าขนมกล้วยนี่มันเหมือนตรงนี้คนเวียดนามเวลาไปเที่ยวไทยชอบซื้อกลับบ้านมากแต่ประเด็นก็คือมันเก็บนานไม่ได้มีบางคนอยากขายต่อที่เวียดนามอ่ะแต่มันขายไม่ได้หวังว่า4 ปีจะแบบผลิตที่เวียดนามเลยเพื่อนำไปขายที่ 7-Eleven เวียดนามพวกของกินเยอะแยะเลยเนาะมันคืออะไรอะ really good and really delicious ชอบกินเบอร์เกอร์อร่อยจริงมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะทุกคนเขารีวิวได้ดีมากเนาะใหญ่มากมันมี2ชั้นด้วยมาม่าเยอะมากมาม่าต้มยำชอบมาม่าต้มยำตอนอยู่ไทยแบบชอบกินมาม่าแบบซื้อเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับคือก็รู้อยู่แล้วว่ากินมาม่ามันไม่ดีต่อผิวเราอาจจะทำให้สิวขึ้นเยอะDo you have 7-Eleven in your country? Let me know in the comments below. I'm blown away by this 7-Eleven. It's quite large. Like I said, it's big, bigger than the one I've ever seen. Yogurt, big ones in America, so this thing is definitely giant. And I lived in Texas for a year, so I know about giant things. เห็นแล้วแบบหิวเลยทุกคนคือตู้เย็นประเด็นก็คือตู้เย็นที่บ้านมันแบบมันไม่มีของกินมาเยอะมากแล้วเครื่องดื่มมันหมดแล้วโอ้แต่ตอนนี้ขายยังปวดอยู่เพราะไม่ได้ออกไปไหนสแน็คนี่อยากกินของหน้ามาไทยต้องจัดแน่แล้ว
คงต้องจัดแน่แล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่านัดนัดนี้มันเป็นเม็ดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเม็ดอะไรอ่ะเม็ดราคาเขาบอกว่ามันจะแพงๆอยู่นิดหน่อยเออชอบเครื่องดื่มเนี้ยผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมันเป็นกรุงเทพมันเป็นเมืองร้อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่เที่ยวไทยเราต้องเดินเยอะมากอ่ะแล้วจะหิวน้ำง่ายไหมเวลาหิวน้ำมาเซเว่นต้องซื้อน้ำทันทีนะรู้สึกว่าที่เซเว่นเขาไม่ค่อยขายเบียร์นะคือผมไม่รู้ว่าเขาห้ามขายเบียร์หรือยังไงอ่ะหรือว่ามันเป็น policy สวัสดีของสวัสดี policy ข้อจำกัดที่ห้ามในประเทศไทยผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ได้ดูแบบว่าเวลาที่เที่ยวไทยผมไม่ค่อยซื้อเบียร์มากินอยู่แล้วส่วนมากจะกินในร้านก็ไม่รู้ว่าที่เซเว่นมันมีแหละขายเบียร์ขายเหล้าให้เราหรือเปล่าครับเราไม่รู้ทุกคนชอบกินอันไหนมากที่สุดในเซเว่นส่วนผมนี่ชอบกินเบอร์เกอร์มากเบอร์เกอร์อร่อยแล้วพวกของกินในนั้นพวกข้าวอร่อยแล้วขนมกล้วยก็อร่อยด้วยเครื่องดื่มใหญ่มากพนักงานก็เยอะไม่รู้ทั้งหมดมีพนักงานกี่คนนะน่าจะ70คนหรือเปล่ามันใหญ่ขนาดนี้คงต้องมีพนักงานเยอะแล้วใครจะแบบดูแลลูกค้าทันได้เนาะfull of different things but still no flavored red bulls like I'm used to in the US however ดูแล้วชอบมาดูชอบมาเช็คอินจริงๆ water I know we're getting it we're getting it my favorite thing at 7-Eleven water got to love this stuff ready for you to sponsor me let's do it so many snacks oh my god so many different chips I am ดูแบบไล่ก็ดังเนาะ god and the chips I'm gonna get so full I don't think I'm gonna be able to try many of these but let's find some ดูแล้วอยากมาเที่ยวเมืองไทยจริงๆเลยอยากไปจริงๆอยากไปตอนนี้เลยนะครับโอ้น่ากินมากมันคืออะไรอ่ะตุ๊ดตู้มันเหมือนข้าวโพดใหญ่มากเขารีวิวได้ดีมากรีวิวละเอียดมากจริงๆนะครับต้องเรียนรู้จากเขาจริงๆคือเมื่อก่อนผมก็เคยรีวิวแต่ตอนนั้นน่ะมีไม่รู้ว่ามีน้องทำงานในร้านแล้วเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะครับพี่ผมเลยงงเฮ้ยเราห้ามรีวิวใน 7-Eleven ด้วยเหรอไม่เห็นเขาติดป้ายแบบห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอผมเลยงงตอนแรกผมก็คิดว่าเขาอาจจะแบบกลัวว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโออาจจะแบบเราตอนนั้นเขาจัดของยังไม่เสร็จไงก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายมันดูมันไม่รายละเอียดไงดูมันชาให้หมดเลยนะครับน่ากินมากก็นั่นแหละจะรีวิวแค่ตรงนี้นะครับมันเป็นแบบจากที่ผมดูในคลิปอะมันใหญ่มากมันเหมือนเป็นห้างเลยนะครับทุกคนมันแล้วก็มันจะแยกเป็น2โซนหนึ่งก็โซนที่เก็บตังค์แล้วก็1ที่1ก็เป็นโซนที่แบบเราห้องอาหารเราอุ่นอาหารนู่นนี่นั่นนะครับเขาแยกเป็นส่วนแต่ละส่วนมันดีมากนะครับแล้วก็เขาก็จะขายของได้เยอะขึ้นขายของได้ให้มีลูกให้ลูกค้าเลือกเยอะขึ้นนะครับก็ชอบมากอยากลองอยู่นะครับแล้วก็การออกแบบข้างนอกมันดูแบบมันไม่เหมือน 7-Eleven ทั่วไปอ่ะมันเป็นดูมันมีซิกเนเจอร์ของมันนะ
ก็นั่นแหละก็ชอบมากนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ